เรื่องผู้มีความสุขในโลกหน้าพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภอสัตทิสทานตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าพระราชาถวายทานแข่งกับราษฎรสมัยหนึ่งพระศัสดาเสด็จจาริกไปแล้ว มีภิกษุประมาณห้าร้เป็นบริวารเสด็จเข้าไปในพระเชตวันพระราชาเสด็จไปวิหารทูลนิมนต์พระศาสดาในวันรุ่งขึ้นทรงตระเตรียมอาคันตุกะทานแล้วจึงตรัสเรียกชาวพระนครว่าจงดูทานของเราชาวพระนครมาเห็นทานของพระราชาแล้ว ในวันรุ่งขึ้นทูนนิมนต์พระศาสดาตระเตรียมทานแล้วส่งข่าวไปกราบทูลแด่พระราชาว่าขอพระองค์ผู้เป็นสมุติเทพจงทอดพระเนตรทานของพวกข้าพระองค์พระราชาเสด็จไปทอดพระเนตรทานของชาวพระนครเหล่านั้นแล้วทรงดำริว่าชนเหล่านี้ ทำทานอันยิ่งกว่าทานของเราเราจะทำทานอีกทรงรับสั่งให้ประเตรียมทานอีกสําหรับในวันรุ่งขึ้นเมื่อชาวพระนครเห็นทานนั้นแล้วในวันรุ่งขึ้นจึงตระเตรียมทานอีกด้วยประการชนิด้วยอาการอย่างนี้พระราชาไม่ทรงอาจทําให้ชาวพระนครแพ้ได้เลย แม้ชาวพระนครก็ไม่อาจทำให้พระราชาแพ้ได้ต่อมาในวาระที่หกชาวพระนครเพิ่มขึ้นร้อยเท่าพันเท่าตระเตรียมทานโดยประการที่ใครๆไม่อาจจะพูดได้ว่าวัตถุชื่อนี้ไม่มีในทานของชาวพระนครเหล่านี้พระราชาทอดพระเนตรทานนั้นแล้วทรงดำริว่า ถ้าเราจักไม่อาจทำทานให้ยิ่งกว่าทานของชาวพระนครเหล่านั้นไซชีวิตของเราจะมีประโยชน์อะไรดังนี้แล้วได้บรรทมดำริถึงอุบายอยู่พระนางมัลลิกาทรงจัดทานลำดับนั้นพระนางมัลลิกาเทวีเข้าไปเฝ้าเท้าเธอแล้วทูลถามว่า ถ้าแต่มหาราชเจ้าเพราะเหตุไรพระองค์จึงเป็นผู้บรรทมอย่างนี้พระราชาตรัสว่าเทวีบัดนี้เธอยังไม่ทราบหรือหม่อมฉันยังไม่ทราบพระเจ้าค่าเท้าเธอตรัสบอกเนื้อความนั้นแก่พระนางแล้วลำดับนั้นพระนางมัลลิกากราบทูลเท้าเธอว่า ข้าแต่สมุติเทพพระองค์อย่าทรงดำริเลยพระราชาผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินอันชาวพระนครทั้งหลายทำให้พ่ายแพ้พระองค์เคยทอดพระเนตรหรือหรือเคยสดับแล้วที่ไหนหม่อมฉันจักจัดแจงทานแทนพระองค์พระนางกราบทูลแด่เท้าเธออย่างนี้เพราะความที่พระนาง เป็นผู้ใคร่จะจัดแจงอสสธิสถานแล้วกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์จงรับสั่งให้เขาทำมนดสสำหรับนั่งภายในวงเวียนเพื่อภิกษุประมาณห้ารรูปด้วยไม้เรียบที่ทำด้วยไม้สาละและไม้ขานางพวกภิกษุที่เหลือจักนั่งภายนอกวงเวียน ขอจงรับสั่งให้ทำสเสวตฉัตรห้าร้อยคันช้างประมาณห้าร้อยเชือกจากถือสเสวตฉัตรเหล่านั้นยืนแก้นอยู่เบื้องบนแห่งภิกษุประมาณห้าร้อยรูปขอจงรับสั่งให้ทำเรือสำเร็จด้วยทองคำอันมีสีสุขสักแปดลำหรือสิบลำเรือเหล่านั้นจกมีณท่นะามกลางมนดกเจ้าหญิงองค์หนึ่งองค์หนึ่ง จักนั่งบทของหอมอยู่ในระหว่างภิกษุสองรูปสองรูปเจ้าหญิงองค์หนึ่งองค์หนึ่งจักถือพัดยืนพัดภิกษุสองรูปสองรูป,รปเจ้าหญิงที่เหลือจักนำของหอมที่บทแล้วบทแล้วมาใส่ในเรือทองคำทั้งหลายบรรดาเจ้าหญิงเหล่านั้นเจ้าหญิงบางพวก จักถือกำดอกอุบลเขียวเคล้าของหอมที่ใส่ไว้ในเรือทองคำแล้วจักให้ภิกษุรับเอาไออบเพราะชาวพระนครไม่มีเจ้าหญิงสเสวตฉัดก็ไม่มีช้างก็ไม่มีชาวพระนครจักพ่ายแพ้ด้วยเหตุเหล่านี้ข้าแต่มหาราชขอพระองค์จงรับสั่งให้ทำอย่างนี้เถิด พระราชาทรงรับว่าดีละพระเทวีเจ้าบอกเรื่องอันงามแล้วพระราชาทรงรับสั่งให้ทำกิจทั้งสิ้นโดยทํานองที่พระนางกราบทูลแล้วทีเดียวก็ช้างเชือกหนึ่งยังไม่พอแก่ภิกษุรูปหนึ่งลำดับนั้นพระราชาตรัสกับพระนางมัลลิกาว่า นางผู้เจริญช้างเชือกหนึ่งยังไม่พอแก่ภิกษุรูปหนึ่งเราจะทำอย่างไรพระนางมัลลิกาเทวีทูลถามว่าช้างห้ารอยเชือกไม่มีหรือพระเจ้าค่ามีอยู่เทวีแต่ช้างที่เหลือเป็นช้างดุร้ายช้างเหล่านั้นพอเห็นภิกษุทั้งหลายเข้าย่อมเป็นสัตว์ดุร้าย เหมือนลมเวรำพาข้าแต่สม,มุติเทพหม่อมฉันทราบที่เป็นที่ยืนถือฉัดของลูกช้างซึ่งดุร้ายเชือกหนึ่งเราจักเอาช้างยืนณที่ไหนยืนณนะที่ใกล้ของพระผู้เป็นเจ้าชื่อว่าอังคุลิมานพระราชารับสั่งให้ราชบุรุษทำแล้วอย่างนั้น ลูกช้างสอดหางเข้าในระหว่างขาได้ปรบหูทั้งสองหลับตายืนอยู่แล้วมหาชนแลดูช้างที่ทรงสเสวตฉัตรเพื่อพระเถระเท่านั้นด้วยคิดว่านี้เป็นอาการของช้างดุร้ายชื่อเห็นปานนี้ท่านพระอังคุลีมานเถระย่อมจัดการได้พระราชาทรงอังคาาภิกษุสง์ พระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยอาหารอันประณีตแล้วถวายบังคมพระศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสิ่งใดเป็นกัปปิยพันธ์หรือเป็นอกัปปิยพันธ์ในโรงทานนี้หม่อมฉันจะถวายสิ่งนั้นทั้งหมดแต่พระองค์เท่านั้นทานที่พระนางมริกาจัดชื่ออสัิสทาน ก็ในทานนั้นแลทรัพย์มีประมาณสิบสี่โกฎเป็นอันพระราชาทรงบริจาคโดยวันเดียวเท่านั้นก็ของสี่อย่างคือสเวตชัดหนึ่งบัลลังสำหรับนั่งหนึ่งเชิงบาทหนึ่งตังสำหรับเช็ดเท้าหนึ่งเป็นของหาค่าไม่ได้เทียวเพื่อพระศาสดาใครๆผู้สามารถทำทานเห็นปานนี้ ถวายทานแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ได้มีแล้วอีกเพราะเหตุนั้นนั่นแลทานนั้นจึงปรากฏชื่อว่าอสัตทิสทานได้ยินว่าอสัตทิสทานนั้นมีแด่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ครั้งเดียวเท่านั้นสตรีเท่านั้นย่อมจัดแจงทานเพื่อพระศัสดาและภิกษุทั้งปวง ลักษณะของคนดีคนชั่วก็อมาตของพระราชามีสองคนคือการะหนึ่งชุนหะหนึ่งบรรดาอมาตสองคนนั้นการะอมาตคิดว่าโอ้ความเสื่อมรอบแห่งราชตระกูลซับประมาณสิบสี่โกดถึงความสิ้นไปโดยวันเดียวเท่านั้น ภิกษุเหล่านี้บริโภคทานแล้วจักไปนอนหลับโอ้ราชชะตกูลฉิบหายแล้วส่วนชุนหาอาม,มาคิดว่าโอ้ทานของพระราชาก็ใครใครไม่ดำรงในความเป็นพระราชาไม่อาจเพื่อถวายทานเห็นป่านนี้ได้ พระราชาชื่อว่าไม่ให้ส่วนบุญแก่สัตว์ทั้งปวงย่อมไม่มีก็เราขออนุโมทนาทานนี้ในที่สุดพัตกิจแห่งพระาศาสดาพระราชาทรงรับบาตรเพื่อต้องการอนุโมทนาพระาศาสดาทรงดำริว่าพระราชาถวายมหาทาน เหมือนให้ห่วงน้ำใหญ่เป็นไปอยู่มหาชนได้ยังจิตให้เลื่อมใสหรือไม่หนอพระองค์ทรงทราบวาระจิตของอมาตเหล่านั้นแล้วทรงทราบว่าถ้าเราจักทำอนุโมทนาให้สมควรแก่ทานของพระราชาไซสีะของกาละอมาตจักแตกเจ็ดเสียงชุนหาอมาต จักตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลทรงอาศัยความอนุเคราะห์ในกาละอัมมาตจึงตรัสพระคาถาแด่พระราชาผู้ทรงถวายทานเห็นปานนี้แล้วเสด็จลุกจากอาสนะไปสู่พระวิหารตรัสสรรเสริญพระอังคุลิมานภิกษุทั้งหลายถามพระอังคุลิมานเถระว่า ผู้มีอายุท่านเห็นช้างดุร้ายยืนทรงฉัดไม่กลัวหรือหน่อแลท่านพระอังคุลิมาลกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายกระผมไม่กลัวภิกษุเหล่านั้นเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระอังคุลิมาลย่อมพยากรณ์อรหัตผล พระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอังคุลิมานย่อมไม่กลัวเพราะว่าภิกษุทั้งหลายผู้เช่นกับบุตรของเราเสมอด้วยโคผู้ตัวประเสริฐในระหว่างแห่งโคผู้คือพระขีนาศพทั้งหลายย่อมไม่กลัวดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถาในพรามณวากว่า เรากล่าวบุคคลผู้องอาจผู้ประเสริฐผู้แกล้วกล้าผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ผู้ชนะโดยวิเศษผู้ไม่หวั่นไหวผู้ล้างแล้วผู้ตรัสรู้แล้วนั้นว่าเป็นพรามส่วนพระราชานั้นถึงความโทมนัสว่าพระศาสดาไม่ทรงทำอนุโมทนาให้สมควรแก่เรา ผู้ถวายทานแล้วยืนอยู่ในถ้ำกลางบริษัทเห็นป่านนี้ตรัสเพียงพระคาถาเท่านั้นแล้วเสด็จลุกจากอาสนะไปเราคงทำทานไม่สมควรแก่พระศาสดาเราทำทานอันไม่สมควรเสียแล้วเราไม่ได้ถวายกับปิยพันธ์ถวายแต่อากับปิยพันธ์ทายเดียวเสียแล้ว เราคงทำให้พระาศาสดาทรงขุนเคืองเสียแล้วการทำอนุโมทนาอันสมควรแก่ทานของผู้ใดผู้หนึ่งนั้นแหลจึงควรดังนี้แล้วจึงเสด็จไปสู่วิหารถวายบังคมพระาศาสดาแล้วได้กราบทูลคำนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทานที่ควรจะถวายหม่อมฉันไม่ได้ถวายแล้วหรือหนอ หรือหม่อมฉันมิได้ถวายกับปิยพันธ์อันสมควรแก่ทานถวายแต่อากับปิยพันธ์เท่านั้นพระาศาสดาตรัสว่านี่อย่างไรมหาบอพิษพระองค์ไม่ทรงทำอนุโมทนาที่สมควรแก่ทานของหม่อมชันมหาบอพิษพระองค์ถวายทานอันสมควรแล้วทีเดียวก็ทานนั่น ชื่อว่าอาสะทิสทานใครๆอาจเพื่อถวายแด่พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งครั้งเดียวเท่านั้นธรรมดาทานเห็นป่านี้เป็นของยากที่บุคคลจะถวายอีกเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรพระองค์จึงไม่ทรงทำอนุโมทนาให้สมควรแก่ทานของหม่อมชั้นพระพุทธเจ้าข่า เพราะบริษัทไม่บริสุทธิ์มหาบ่อพิษโทษอะไรหนอแลของบริษัทพระพุทธเจ้าข้าลำดับนั้นพระศาสดาตรัสบอกว่าระจิตของอัมาตทั้งสองคนแล้วตรัสบอกความที่อนุโมทนาเป็นอันพระองค์อาศัยความอนุเคราะห์ในกาละอัมาตจึงไม่ทรงทำแล้วแก่เท้าเธอพระราชาตรัสถามว่า กาละได้ยินว่าท่านคิดอย่างนั้นจริงหรือเขาทูลว่าจริงพระเจ้าค่ะเมื่อเราพร้อมกับบุตรปัญญาของเราไม่ได้ถือเอาของของ,ของท่านให้ของมีอยู่ของเราเราเบียดเบียนอะไรท่านหรือสิ่งใดที่เราให้แก่ท่านแล้วสิ่งนั้นจงเป็นอันให้เลยทีเดียวแต่ท่าน จงออกไปจากแว่นแว้นของเราดังนี้แล้วจึงทรงเนรเทศกาละอามาตนั้นออกจากแว่นแว้นแล้วรับสั่งให้เรียกชุนหาอามาตมาตรัสถามว่าได้ยินว่าท่านคิดอย่างนี้จริงหรือเขาทูลว่าจริงพระเจ้าคะ่ะดีละเราขอบใจ ท่านจงรับราชสมบัติของเราแล้วให้ทานสิ้นเจ็ดวันโดยทำนองที่เราให้แล้วนั่นแหละส่งมอบราชสมบัติแก่เขาสิ้นเจ็ดวันแล้วจึงกราบทูลพระาศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงทอดพระเนตรการทําของคนผ่านเขาได้ให้ความลบหลู่ในทานที่หม่อมชั้นถวายแล้วอย่างนี้ คนตระหนี่ไปเทวโลกไม่ได้พระศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นมหาบาพิษขึ้นชื่อว่าพวกคนผ่านไม่ยินดีทานของผู้อื่นเป็นผู้มีทุกคติเป็นที่ไปณเบื้องหน้าส่วนพวกนักปราดอนุโมทนาทานแม้ของชนเหล่าอื่น จึงเป็นผู้มีสวรรค์เป็นที่ไปณเบื้องหน้าโดยแท้ดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าพวกคนตรณีจะไปสู่เทวโลกไม่ได้เลยพวกคนพานแลย่อมไม่สันเสริญทานส่วนนักปราดอนุโมทนาทานอยู่เพราะเหตุนั้นนั่นเอง นักปราดนั้นจึงเป็นผู้มีสุขในโลกหน้าในเวลาจบเทศนาชุนหะอมาตตั้งอยู่ในโสดาปฏิพลเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้วชุนหะอมาตครั้นเป็นพระโสดาบันแล้วได้ถวายทานโดยทํานองที่พระราชาถวายแล้วสิ้นเจ็ดวันเหมือนกัน ดังนี้แหลเรื่องผู้มีความสุขในโลกหน้าจบ